นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบัดนี้ถ้ากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมจิตใจของพวกเราคนเหล่านั้นทุกคนก็พากันแสวงหาซึ่งความสุขอยู่ในโลกนี้แม้พวกเราก็ดีก็ต้องปรารถนาแสวงหาซึ่งความสุขเหมือนกันหมดไม่ว่าเป็นมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายที่ได้เกิดขึ้นมาอยู่ร่วมโลกกันเดียวกันนี้อยู่แห่งหนตำบลใดก็ดีในโลกนี้ก็แสวงหาแต่อย่างเดียวกันคือความสุขความปรารถนาของสัตว์โลกทั้งหลายแต่ทำไมคนเราจึงมีความทุกข์ทั้งแสวงหาความสุขแต่ทำไมทางจึงมีความทุกข์เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พวกเราจะศึกษาเพื่อจะให้เข้าใจว่าทุกข์เกิดขึ้นมาจากอะไรทำไมจึงทำให้เกิดทุกข์ถ้าหากพวกเราไม่ศึกษาแล้วก็จะไม่รู้หาวิธีใดดับทุกข์จากออกตนเองได้เมื่อทุกข์เกิดขึ้นเราก็หาวิธีแก้ไขไม่ได้ไม่เป็นดังเช่นเป็นกันวุ่นวายอยู่ในโลกนี้เองเรื่องสำคัญก็คือเราจะพากันศึกษาฝึกหัดอบรมเจริญภาวนาทำให้จิตใจของเราสงบก่อนแล้วเราจึงจะสามารถสอดส่องมองเห็นว่าอะไรทำให้เกิดทุกข์อยู่ทำไมคนจึงมีทุกข์เราไปไม่เข้าใจอะไรทุกข์จึงเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเพราะเหตุอะไรก็มีกายวาจาใจของพวกเราสามอย่างนี้เป็นเหตุทำให้เกิดทุกข์ถ้าหากพินิจพิจารณาอันหนึ่งท่านเรียกว่ากิเลสตัณหาสมุทัยเป็นแดนเกิดแห่งกองทุกข์ท่านว่าสมุทัยมันก็เป็นภาษาประเทศอินเดียกิเลสตัณหาก็เป็นภาษาประเทศอินเดียไม่ใช่ภาษาไทยของพวกเราพวกเรานั้นกิเลสตัณหากิเลสเป็นเหตุไข้คือเราใครอยากได้อะไรตัณหาก็คือความอยากใครอยากใครอยากเหมือนเราอยากได้อะไรนั่นแหละก็เรียกว่ากิเลสตัณหาเมื่อเรามาพิจารณาดูว่าทำไมคนเหล่านี้เกิดขึ้นมาแล้วจึงมีทุกข์ทุกข์ทั้งกายและทุกข์ทั้งใจบางคนมีรูปร่างกายก็ทุกข์มีแต่โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนย่ำยีบีทาไม่มีความผาสุกอะไรเกิดขึ้นมาแต่เล็กจนใหญ่จนถึงเท่าถึงแก่ทำไมเป็นอย่างนั้นแต่บางคนนั้นเกิดขึ้นมาก็ไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนร่างกายเท่าไหร่เนี่ยร่างกายนั้นมีสุขภาพดีอยู่ทำไมจึงมีความทุกข์ใจอีกเป็นเช่นนั้นนี่มันเป็นอย่างนี้ทั้งคนนั้นทุกข์ทั้งกายและทั้งใจแต่บางคนร่างกายนั้นแข็งแรงสมบูรณ์วนท่วนสมบูรณ์อยู่ก็มาทุกข์ใจทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรจึงเป็นอย่างนี้ทางหลักพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงสอนไว้ดีแล้วว่าสัตว์โลกนี้เกิดด้วยอำนาจของกรรมเกิดขึ้นมาด้วยกรรมก็มาอาศัยซึ่งกรรมก็มาอยู่ด้วยกรรมก็เป็นไปตามกรรมท่านกรรมนั้นท่านจึงจัดไว้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรม
กรรมทั้งสามอย่างนี้เองวันนี้คนจะทำถูกหรือทำผิดการทำอะไรทุกอย่างอันนี้คนพูดคุยกันก็ดีสนทนากันใครจะพูดถูกหรือพูดผิดจากหลักทํานองของธรรมอันนี้มโนกรรมคือจิตใจใครจะคิดถูกหรือคิดผิดตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่พวกเราจะได้คิดได้อ่านตัวตามาพินิจพิจารณาโอปนยโกน้อมเข้ามาสู่ตนทั้งพระภิกษุสามเณรก็ดีและอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัททั้งหลายผู้มีความตั้งจิตตั้งใจผู้จะประพฤติปฏิบัติหาวิธีแก้ไขปลดเปลื้องทุกข์ออกทั้งกายและทั้งใจของพวกเราเราจึงได้แสวงหาหนทางแสวงหาในการปฏิบัติแสวงหาในการฝึกหัดเพื่อจะแก้ไขแสวงหาศึกษาให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเพื่อจะรอบรู้ในกองสังขารทั้งหลายเพื่อจะรอบรู้ในทั้งกายและวาจาใจของตนว่าทำไมจึงมีทุกข์เกิดขึ้นเป็นเหตุมาจากอะไรในพระพุทธศาสนานี้พระพุทธองค์จึงทรงสอนเอาไว้ว่าธรรมเกิดจากเหตุดับเพราะเหตุทุกสิ่งทุกอย่างและไม่มีเหตุก็ไม่มีผลแม้ทางฝ่ายทุกข์ก็ดีต้องมีเหตุซะก่อนทุกข์จึงเกิดขึ้นทั้งฝ่ายดีก็ดีก็ต้องมีเหตุซะก่อนก็ทำเหตุดีซะก่อนผลจึงจะมีความสุขเกิดขึ้นนี่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดหลักพระพุทธศาสนาสอนไว้ให้พวกเราศึกษาเพื่อจะให้เข้าใจโอ้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ต้องมีเหตุแน่นอนพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไว้อย่างนี้แต่พวกเรานั้นขาดสติปัญญาขาดการพินิจพิจารณาขาดการสร้างสติปัญญาไม่เฉลียวฉลาดยังไม่รอบรู้ดูยังไม่เข้าใจในต้นเหตุทำให้เกิดทุกข์เราจึงมีความทุกข์กันวุ่นวายเกิดขึ้นเหตุฉะนั้นการที่พวกเราจะมาพินิจพิจารณานั้นต้องตั้งใจฟังจริงๆทุกข์มันเกิดขึ้นมาจากอะไรแท้ๆจริงๆบุคคลที่มีความตั้งใจฟังธรรมนั้นพระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่าสุดสู้สร้างลัพเตปัญญังการตั้งจิตตั้งใจฟังด้วยดีก็ย่อมเกิดปัญญานี่บุคคลมีความตั้งใจเอาจิตใจจดจ่ออยู่ตามกระแสธรรมที่ฟังเทศฟังธรรมอยู่เพื่อจะจดจำน้อมนำธรรมะนั้นไปพืชปฏิบัติฝึกหัดดัดแปลงแก้ไขตนเองแล้วตนเองจึงจะได้หลุดออกจากความทุกข์นั้นได้ดับทุกข์ได้ทีนี้พวกเราทั้งหลายจึงมาพินิจพิจารณาดูแล้วว่าพิจารณาร่วมรัดตัดตอนเลยทีเดียวว่าเวลาทุกข์เกิดขึ้นแก่ตนทุกข์เกิดขึ้นแก่ตนเองนั้นเกิดขึ้นมาจากอะไรแม้เราจะนั่งเก้าอี้ดูอยู่เฉยๆนั่งสงบดูอยู่วิเคราะห์วิจารณ์อยู่เวลาทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วความหงุดหงิดเกิดขึ้นมาแล้วไม่ค่อยสบายใจเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมาเพราะอะไรทำให้มีความทุกข์อย่างนี้เราต้องสาวหาต้นเหตุสาวหาต้นเหตุว่าเหตุมันเกิดขึ้นมาแต่ที่ไหนเราจึงไปดูที่เราทำอะไรทุกคนต้องทำถ้าไม่ทำบุญก็ต้องทำบาปไม่ต้องทำดีก็ต้องทำชั่วคนคนหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วนะอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องมีเรื่องทำการกระทำนี่เรียกว่ากายกรรมกระทำด้วยกายเราทำอะไรแล้วเราต้องทบทวนหาเหตุหาผลมันเราไปทำอะไรไว้ทางกายของเรานั้นให้เบียดเบียนเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายหรือไปทำร้ายซึ่งกันและกันไปก่อเหตุเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมาจากอย่างไรในกายกรรมของพวกเรานั้น
หรือเราไปปนไปจี้ไปขโมยของคนนั่นคนนี่ลักทรัพย์สมบัติเขาเอาเงินเอาทองเอาสิ่งเอาของเขาหรือเหมือนคนยืมเงินธนาคารหรือยืมเงินเพื่อนหรือไปเอาดื้อมาหรือไปเอาสิ่งของสมบัติของเขาทั้งหลายนั่นที่คนหวงแหนอยู่เรื่องอย่างนั้นหรือจึงทำให้ตนเองมีความทุกข์ก็ต้องพินิจพิจารณาเรื่องการกระทำของตนต้องพิจารณาค้นคั่วหาให้ได้ไม่แล้วไปผิดประเวณีผิดสามีภรรยากันหรือไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นอย่างไรจึงแตกสามัคคีกันวุ่นวายครอบครัวไม่สงบเกิดขึ้นหรือมีอันตรายเกิดขึ้นว่าจะทุบจะตีจะฆ่ากันหรือจะทำลายชีวิตซึ่งกันและกันหรือมาจากเหตุนี้หรือเหตุอะไรจะทบทวนดูให้ทบทวนดูว่าเราไปดื่มสุรามีอะไรสูบพันซายาฝิ่นกินยาหม่ายาอีอะไรหรือค้าขายสิ่งเหล่านี้แล้วเกิดขึ้นกายของเราไปทำให้ทำเหตุอะไรเอาไว้ต่างๆเขาทบทวนหาเรื่องเหตุทั้งหลายเหล่านี้ว่ามันมีไหมควรทบทวนหามันทบทวนได้ง่ายอยู่ถ้าหากเราจิตใจสงบเป็นสมาธิทบทวนว่าทุกข์เกิดขึ้นมาเดี๋ยวนี้อยู่ในปัจจุบันนี้นั่นพอเราเห็นว่าทุกข์กำลังเกิดมาแล้วก็สาวหาเข้าไปตรวจตาเข้าไปพินิจพิจารณาเข้าไปทวนขึ้นไปในอดีตที่ผ่านมาทุกข์นั้นเกิดขึ้นมาอย่างนี้หรือถ้าหากเราทบทวนเข้าไปเห็นได้ถ้าจิตใจของเรานั้นจดจ่อเพียงนี้พิจารณาเห็นได้โอ้เกิดมาอย่างนี้เองทุกข์มันเกิดมาเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องของตนเองนี่แหละทำให้เกิดทุกข์กันบางคนก็ถือว่าคนอื่นทำให้ตนเองเกิดทุกข์แท้จริงๆต้องมาดูรากเหง้าข้อมูลของความทุกข์มันเกิดขึ้นจากตนจากตนเองไปกระทำก่อนเป็นเหตุก่อนทุกข์นั้นจึงเกิดขึ้นมาคนทั้งหลายทุกข์กันอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เรื่องการทุกข์กายนี้ก็ควรที่จะศึกษาเพื่อจะรู้โอ้กายกรรมนี้แล้วเอาไปทำสิ่งที่ไม่ดีเป็นเหตุอย่างนี้ทุกข์จึงเกิดขึ้นมาอย่างนี้นี่ก็ดูให้ดีเราไปทุบไปตีกันหมดหรืออะไรต่างๆนั้นได้กล่าวมานั้นทำเหตุไม่ดีเกิดขึ้นทุกข์ก็เกิดขึ้นถ้าเราสามารถที่จะสาวหาเหตุอันนี้ได้เราก็จะงับดับทุกข์นั้นได้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้เราสามารถที่จะดับทุกข์ได้ตนเองได้แล้วเพราะรู้จักเหตุของสิ่งนั้นทำให้เกิดทุกข์ตัวตนเองนี่เป็นเหตุมันก็ต้องมันระงับตนเองควบคุมตนเองนี่ใช่ทุกข์จึงจะดับได้เราจะไปหาควบคุมคนอื่นได้อย่างไรเพราะทุกข์เกิดขึ้นกับตนตนต้องระงับดับทุกข์เองตรงนี้แหละเราต้องตรวจตาตรงนี้เราก็จะเห็นได้ชัดเจนโอ้ทุกข์เกิดขึ้นมันเป็นอย่างนี้เองคนทั้งหลายนั้นไม่พินิจพิจารณาไม่จดจ่อไม่โยนิโสมนสิการพิจารณาให้แยบคายให้ละเอียดทบทวนกระแสขึ้นไปในอดีตไม่รู้ไม่เข้าใจว่าตนเองทำอะไรนั่นแหละคือคนไม่ทบทวนนั่นเองมันก็เลยไม่มีปัญญาที่จะมองเห็นได้ถ้าคนทบทวนคนพิจารณาย้อนหลังไปมันก็จะเห็นได้ในว่าจิตนั้นมันจดจ่อมันมีความสงบอยู่กับงานพิจารณาเลยเห็นว่าร่างกายนี้ไปทำอะไรเอาไว้จึงเกิดทุกข์มาอย่างนี้ได้เมื่อเข้าใจแจ่มแจ้งชัดแล้วก็ระงับดับทุกข์นั้นได้คือไม่ต้องทำในสิ่งนั้นอีกต่อไปละเลิกปล่อยวางเสียทุกข์ก็ย่ำดับไปทันทีเลยทีเดียวถ้าเรามาเปรียบเทียบทำไมจึงจะละไม่ได้เห็นไหมคนร้องไห้นะคนร้องไห้นั่นเขาร้องไห้อยู่ด้วยตนเองนั้นเขาก็ต้องหยุดเองเขาหยุดเองเมื่อเขาร้องไห้อยู่เขาหยุดร้องไห้เขาต้องหยุดเขาเองตรงนี้เรามาหยุดที่ตนเองทั้งนั้นเหมือนบุคคลที่ดื่มเหล้านี่นะเมาทุกวันอย่างนี้มันรู้จักมันเมาทุกวันเราอยากไม่เมาไม่ต้องการความเมาของมัน
อยากดีอย่างนี้ก็หยุดดื่มมันก็ไม่เมาเลยทันทีเนี่ยมันหยุดได้เรียกว่าดับทุกข์มันถ้าคนไปทำอะไรต่างๆทำให้เกิดทุกข์มันก็ต้องหยุดทำเท่านั้นอยู่ตรงนั้นแหละนี่วิธีดับทุกข์พิจารณาในการดับทุกข์ในทางกายที่มันเกิดขึ้นมาถ้าหากเราไม่สนใจไม่มีความภาคความเพียรเราจะดับทุกข์ได้ยังไงไปหาให้คนอื่นดับทุกข์ให้เพราะตนเองไม่รู้วิธีดับทุกข์ก็ไม่เป็นไรไปหานักปราชญ์ราชบัณฑิตเมธีผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดท่านรู้จักทางถูกทางผิดท่านก็จะให้ความคิดความอ่านมาพินิจพิจารณาได้ที่เรายังไม่มีสติปัญญาดีและต้องคบหาบัณฑิตผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดผู้มีจิตใจหนักแน่นเมื่อเข้าไปหาแล้วท่านจะให้อุบายต่างให้เราเข้าใจได้ในวิธีเมื่อเราได้ธรรมะหรือได้คำสอนมาแล้วเราก็น้อมนำมาพินิจพิจารณาเข้ามาเออมันจริงเราก็ต้องแก้ไขตนเองทุกข์ก็จะดับไปนี่วิธีดับทุกข์ทางกายของพวกเราแต่นี่วิธีดับทุกข์ทางวาจามันเราพินิจพิจารณาพิจารณาการทบทวนการพูดจาปาศัยของตนเองนี่เราพูดกันอยู่พูดคุยกันเพราะทุกคนก็มีปากมันก็ต้องพูดคุยกันเกิดมันผิดพลาดมามันกินสมอยากปากสมโกรธคนบางคนโกรธมากขึ้นมาก็ต้องพูดโดยไม่มีสติสตังเลยถ้ามีโทสะแรงขึ้นกับยิ่งหนักเข้าไปอีกนะนี่พูดผิดพลาดหนักเข้าไปอีกนะมีพยาบาทเกิดขึ้นมันคับแค้นมากที่สุดเลยมันควบคุมไม่ได้มันรุดออกไปเลยรุดออกไปทางปากอาจจะด่าเขานานาต่างๆก็ได้อาจจะเส้นซักหักกระดูกคนอื่นได้อาจจะพูดออกไปว่าเราจะฆ่าเธอให้ตายอย่างนั้นนี่สับแปลกอะไรคำที่มันเป็นคันหยาบหยาบคายที่สุดพูดออกไปกับคนอื่นวันนี้เขาก็แค้นที่เขาก็คิดโต้ตอบก็จะคิดมาล่างแค้นให้มันเพราะคำด่าของตนเองคำพูดของตนเองมันผิดพลาดไปมันทำให้เกิดทุกข์ขึ้นเนี่ยเขาจะมาฆ่าตนเองนี่มันทบทวนดูถ้าเรามาคิดดูการคนที่โกหกหลอกลวงขี้ฉุกันเนี่ยเขาก็จะมาแก้แค้นเหมือนกันถ้าไปยุไปแย่ให้เขาแตกสามัคคีกันก็เหมือนกันนะเอาคำบ้านใต้ไปอู้บ้านเหนือเอาคำบ้านเหนือไปอู้บ้านใต้ให้พี่น้องผิดกันคนที่สามัคคีกันอยู่แตกสามัคคีกันจากหมู่จากกลุ่มนั่นกลุ่มนี่หน่วยงานนั่นหน่วยงานนี่กระทรวงนั่นกระทรวงนี่ก็เป็นกันอยู่เนี่ยประเทศนั่นประเทศนี่ยุแย่กันอยู่นั่นเห็นไหมมันออกมาจากปากแล้วบัดนี้มันประชุมกันตกลงไม่ได้ก็ถกเถียงทะเลาะวิวาทกันไม่ยอมกันเลยไปประชุมที่ไหนเห็นไหมมันออกมาจากปากแล้วมันรุดออกมานะมันควบคุมไม่ได้เมื่อมันมีอันตรายบ้างไหมเราเกิดขึ้นนะใส่คำหยาบโลนเกิดขึ้นกันลงไม่ลงมือกันเลยเสียหายแล้วบัดนี้เขาเรียกพูดไม่มีเหตุมีผลเกิดขึ้นแล้วเกิดประโยชน์เกิดขึ้นเห็นไหมเขาก็ลบลาฆ่าฟันเบียดเบียนกันอยู่ทั่วโลกเนี่ยมีอะไรบ้างวุ่นวายไหมประเทศต่างๆออกมาจากปากแล้วมันปากควบคุมไม่ได้ประชุมไหนก็ไม่ตกลงกันสักทียุดก็ไม่ยุดฆ่ากันอยู่ไม่ยุดแน่มันเป็นอย่างนี้เพราะมันไม่ยุดทางปากมันปากประชุมกันมันเข้ากันไม่ได้นี่แหละเรียกว่าวจีกรรมคือพูดด้วยวาจาของตนเองมันผิดพลาดไปมันเข้ากันไม่ได้มันตรงกันไม่ได้ถูกหลักธรรมไม่ได้เหตุก็แล้วมันทำให้เกิดทุกข์เกิดขึ้นแม้อยู่ในครอบครัวก็เหมือนกันครอบครัวใดสามีภรรยาลูกหลานก็ดีมันเกิดทุกข์เลยล่ะคันมันมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นสามีภรรยาถกเถียงกันก็ดีอย่างนี้ในหน่วยงานก็ดีจัดหน่วยงานนั่นหน่วยงานนี่จัดกันอยู่อย่างนี้แหละถ้าไม่ถูกถกเถียงก็แตกแยกกันเลยเนี่ยดูบ้านใดเมืองใดประเทศไหน
ระทรวงใดมันเป็นเรื่องราวอยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วโลกมันมาจากปากให้มันเป็นอย่างนี้แหละมันขาดความสามัคคีกันขาดหลักธรรมการพูดมันก็เลยนำทุกข์มาให้มันเป็นอย่างนี้สิไม่ไต่ไม่ตองไม่ใครไม่ควรเลยให้รุดออกใครก็รุดออกปากใครกันไงมันเป็นอย่างนี้เองเหมือนเหตุมันทุกข์อยู่อย่างนี้แหละถ้าไม่เชื่อก็เห็นว่าบ้านใดเมืองใดเขารบกันอยู่ทุกวันเนี่ยนะรบราฆ่าฟันกันเบียดเบียนกันตายกับทุกวันอยู่ทุกวันล้อมบ้านล้อมเมืองของพวกเราอยู่อย่างนี้นะไงมันเป็นอย่างนี้ครอบครัวเขาถกเขาเถียงเขาผิดเขาแตกเขาแยกกันหย่าร้างกันอยู่ทุกวันเนี่ยในหน่วยงานเขาแตกหนีจากกันล่มเหลวไปอยู่อย่างนี้เนี่ยเราก็พอจะมองเห็นได้โอ้มันเป็นอย่างนี้เองเหตุมันมาจากปากนี่เองการพูดนี่เองทำให้เขาทั้งหลายเหล่านั้นเกิดทุกข์อยู่ถ้าเรามองก็มาครอบครัวของพวกเราก็เหมือนกันครอบครัวของเราไม่สงบมองหน้ากันไม่ได้สามีภรรยาลูกหลานนั่นโอ้ต้องมาดูว่าเราพูดกันอย่างไรล่ะอยู่ในครอบครัวนะมันจึงเป็นอย่างนี้แน่มันเป็นอย่างนี้เราก็มาดูถ้าเรามันไม่ถูกแล้วมันถกมันเถียงทะเลาะกันมันเกิดทุกข์เกิดขึ้นโอ้คำพูดจาปาใสวจีกรรมนี่มันเป็นวาจาที่ไม่ดีไม่ควรพูดควรจามันพูดนี่เองมันผิดหลักศีลธรรมมันตามหลักพุทธศาสนาเขาเรียกว่าวจีกรรมถ้าเรารู้แล้วว่ามันเกิดจากคำพูดนี่เองมันเสียหายเกิดทุกข์ขึ้นก็หยุดเสียพยายามที่จะหยุดพูดให้ได้เรื่องอย่างนั้นต้องมาพิจารณาใหม่มันจะมาแก้ไขพิจารณาการพูดใหม่เป็นอย่างนี้เรื่องการที่ดับทุกข์มันก็จะไม่มีทุกข์เกิดขึ้นนี่แหละเป็นเรื่องที่พวกเราจะศึกษาว่าการพูดจาบาทใส่นี้จะเป็นหลักสำคัญเป็นเรื่องใหญ่แล้ววันนี้เรามานึกถึงทุกข์เกิดขึ้นถ้าเราตรวจตาได้แล้วว่ากายของเราก็ว่าน่าทำถูกศีลธรรมอยู่กายของเราพูดจาประสัยก็ว่ามันสงวนว่ารักษาได้ดีอยู่พูดจากถูกจากหลักศีลธรรมดีอยู่แต่ทำไมใจของพวกเรานี่มันจึงทุกข์กันเข้ามาดูที่ใจของเราเราคิดอะไรเราคิดอะไรมันจึงทุกข์เกิดขึ้นคิดห่วงใยอะไรคิดยึดมั่นถือมั่นอะไรคิดกังวลอยู่กับเรื่องอะไรอยู่ในใจที่เป็นอารัมมณปัจจโยเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจของเราไงอารมณ์อะไรเป็นปัจจัยทำให้เกิดทุกข์ขึ้นจึงมาคิดเรื่องอย่างนี้นี่เป็นเรื่องใหญ่เลยทีเดียวแบบนี้มาถึงเรื่องจิตใจของพวกเราเราจึงพากันฝึกฝนอบรมจิตใจของพวกเราทำให้ใจของเราจึงวุ่นวายจิตใจของเราจึงมันทุกข์จิตใจของเราจึงกังวลจิตใจของเราจึงขุ่นมัวเศร้าหมองไม่มีแช่มชื่นเบิกบานอย่างนี้ก็ต้องมาพินิจพิจารณาดูที่ใจของเราให้ดีๆให้ถี่ถ้วนดูว่าทุกข์กำลังเกิดขึ้นนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดบัดนี้ให้ลงมาจุดใหญ่ใจควมในการฝึกฝนอบรมเจริญภาวนาเพื่อให้จิตใจสงบแล้วก็มาสร้างสติปัญญาของเราสติความระลึกได้ดูความระลึกของจิตใจมันระลึกอะไรขึ้นมาก่อนระลึกอย่างไรระลึกอะไรขึ้นมาเป็นเริ่มต้นมาก่อนเมื่อมันมาตั้งอยู่แล้วทำให้เกิดทุกข์อย่างนี้นี่ให้พิจารณาเข้ามาดูที่จิตใจมันนิ่งมันสงบอยู่นำมาดูตรงนี้แบบนี้ทุกข์อยู่ในใจของพวกเราตรงที่นี่แหละที่เรายังไม่ฉลาดจิตใจของเราไม่สงบเป็นสมาธิเราแก้ทุกข์ตรงนี้แหละเป็นเรื่องที่มองลึกซึ่งที่สุดที่จะสางและจะเห็นได้ยากหรือว่าส่องเข้าไปดูยากทุกข์เกิดขึ้นถ้าคนทั้งหลายเลยไม่สนใจและไม่รู้จักการปลดเปลื้องทุกข์ก็ต้องมาพิจารณาอยู่ที่จิตใจของเราพระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนให้พินิจพิจารณาดูว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในใจนั้นมันเป็นอารมณ์ราคะความรักความชอบใจความห่วงใยหรือความอยากได้ความดิ้นรนของจิตหรือจึงทำให้เกิดทุกข์ขึ้นอย่างนี้มันมามีทุกข์ตั้งอยู่อย่างนี้
แต่มันดับไปให้มันดับไปมันมาเกิดขึ้นมาอีกอยู่อย่างนี้เป็นอารมณ์อยู่ในใจนี่ใจก็เลยยึดมั่นถือมั่นอยู่อย่างนี้ก็ทำให้ทุกข์เกิดขึ้นอยู่อย่างนี้นี่พระพุทธองค์ทรงสอนให้พินิจพิจารณาทุกข์เกิดขึ้นภายในจิตใจของตนแล้วทุกคนก็ต้องมาพิจารณาอยู่จุดนี้มันจุดใจมันเกิดขึ้นมาด้วยอย่างนี้หรือมันเกิดขึ้นมาด้วยมีความโทสะหงุดหงิดโกรธเกลียดเคียดแค้นอัดอั้นตันใจนี่ถ้าบุคคลอื่นคิดอยากทำลายร่างผ่านเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายหรือยังไงเรามาดูจิตใจของเรานี่ดูแล้วจิตใจของเรามันหลงไหลอะไรหลงระเริงไปกับอะไรพัวพันฟั่นเฟืออยู่กับอารมณ์อะไรกับอะไรบ้างในสังขารทั้งหลายในโลกนี่แม้มากมายก่ายกองสมมุติไม่ไหวเสียแล้วมีแต่สมมุติอะไรทุกอย่างเครื่องใช้เครื่องสอยของพวกเรานั้นนะผิขึ้นมาแบบนั้นแบบนี้ยักอะไรต่ออะไรเนี่ยทำให้พวกเรานี่หลงไหลไปอยู่แต่ผู้ผิขึ้นมาก็ผิขึ้นมาผู้มันมีสติปัญญาหลงไหลไม่หยุดเลยทีเดียวหลงไหลไปตามผู้นั้นหลอกลวงต้องเขาเป็นคนหลอกลวงเขาหาเงินเขาก็ต้องฉลาดวิธีหลอกคนอื่นนี่อยู่ตรงในสิบแล้วก็ต้องมาดูที่เราพี่เราหลงไหลอะไรบ้างทำให้ตนเองเกิดทุกข์อยู่ในใจของเราคุณมัวเศร้าหมองอยู่นี่ตรงนี้แหละเราจะมาดูตรงนี้เองพระพุทธองค์ทรงสอนให้พินิจพิจารณาว่าต้นเหตุมันอยู่อย่างนี้บัดนี้ต้นเหตุเป็นบ่อเกิดแห่งกองทุกข์ท่านจึงอยากให้ฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบเป็นสมาธินิ่งสงบอยู่ทำไมจึงอยากให้ฝึกฝนอบรมจิตใจให้เป็นสมาธิมันนั่งเช้าตอนเช้าตอนค่ำก็ดีมันฝึกฝนอบรมจิตใจให้ตนเองจิตใจของตนเองอยู่กับตนกับตัวให้จิตใจของเราสงบระงับเป็นสมาธิอยู่กับตนกับตัวอย่าให้มันวุ่นวายไปที่อื่นให้มันสงบอยู่ให้จิตใจสงบอยู่นั้นทำไมให้สงบแล้วจะทำยังไงเมื่อจิตใจสงบแล้วเราจะมองเข้าไปดูที่จิตใจของพวกเรานั้นเพราะกิเลสเขาอยู่ที่นี่เองมันกิเลสตัณหามันอยู่ที่จิตใจของพวกเราเนี่ยนอนเนื่องอยู่ในจิตตสันดานของพวกเราเนี่ยมาหลายภพหลายชาติแล้วอยู่นี่เองความทุกข์ความสุขอะไรทุกอย่างความอยากได้ดิ้นรนอะไรก็อยู่ที่จิตใจหมดเลยมาดูตรงนี้สิบันเราทุกข์กันอยู่อย่างนี้เองทุกเรื่องของจิตใจนี่มันดิ้นรนมันกระสับกระส่ายกระเสือกกระสนอยู่วุ่นวายอย่างไม่สงบเพราะอะไรมันเพราะความอยากได้จึงสรุปลงมาเป็นกิเลสตัณหาอยู่พี่แบบนี้กิเลสเป็นเหตุไข้ตัณหาคือความอยากกิเลสไข้อยากหามาแบบนี้หามาแล้วหามาทำไมหามาแล้วเราไม่ฉลาดมันมากระทับถมจิตใจของพวกเรามายึดมั่นถือมั่นแต่มันเอาแล้วมาตรงนี้สิบันหามาทับถมตนเองหามาทับถมจิตใจของตนเองเมื่อทับถมจิตใจใจก็เลยทุกข์มันนี่ใจรับภาระแบกหามมากแน่มันเป็นอย่างนี้แบบนี้เราก็มาดูตรงนี้โอ้จิตใจมันแบกหามทุกข์ไปอย่างนี้มันทุกข์เหมือนกับบุคคลที่แบกสิ่งของนี่แหละหาบสิ่งของเนี่ยขนของเข้ามาเท่าไหร่นักเท่าไหร่ก็ยิ่งดันไปอยู่อย่างนั้นล้มหน้าล้มหลังไปเห็นบอกเขาหาบเปียดหาบของใส่ในเปียดทั้งหนักจนจะไม่ไหวเลยเดินไปสักหน่อยก็ปงลงปงแล้วก็โอ้บ่อยไม่ปงเฉยๆปงแล้วก็หาบไปอีกอยู่หาบไปก็นักไปอีกอยู่อย่างนี้แหละไม่วางเลยตลอดไม่ให้มันเบาเลยไม่พอดีมันเกินนะมันกิเลสมันเกินมันไม่พอมันก็เลยเกิดทุกข์นี่อยู่ตรงนี้เอกมันนี่อะไรทุกอย่างล่ะหากมันมีมากเกินกำลังแล้วก็ทุกข์จะเกิดขึ้นมันความอยากมันเห็นบอกคนอยากได้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างอยากได้มากเท่าไหร่เนี่ยมันยังไม่ได้นะมันจะดิ้นรนที่สุดดีไปดีนอนไม่หลับเลยทีเดียวแม่ลึกเข้าไปอีกนอนไม่หลับยังไม่แล้วอยู่ข้าวก็จะไม่กินเอาไปมาก็จะกั้นใจตายเลยทีเดียวเห็นบอกมันอยากได้หลายมันไม่ได้ตนกินยาตายผูกคอตายยิงตนเองตายกระโดดตึกตายกระโดดน้ำตายเพราะความอยากทั้งนั้นเองดูรู้อันตรายเยอะเกินความดิ้นรนมาจากใจทั้งนั้นเองโอ้มันอยู่ที่นี้เองว่าฉันทุกข์เกิดขึ้นวุ่นวายอยู่นี่แต่ใจของเรานั้นไม่รู้
มันหลงที่มันยังทุกข์อย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เองคนอื่นไม่ฆ่ายังฆ่าตนเองตายความมืดมนอนธการขาดสติปัญญาจิตใจของเราเนี่ยมันโง่มันไม่มีสติปัญญาพูดจังง่ายๆมันไม่ฉลาดมันเลยไปเสาะแสวงหาเรื่องทุกข์เข้ามาหาตนของทั้งหลายเนี่ยมันอยู่เฉพาะธรรมชาติของโลกแต่มันเสาะแสวงหาหาความทุกข์มาใส่ตนเขาเรียกกิเลสตัณหาเอาเราพิจารณาลองดูสิพิจารณาลองดูสิว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆไหมใจของเราไม่แสวงหาหามาแล้วใจของเราไม่รับภาระใจของเราทุกข์เป็นผู้ทุกข์ใจของเราเป็นตัวของยึดมั่นเนี่ยก็เลยทุกข์เกิดขึ้นตรงนี้สิมันโกรธมันเกลียดแค้นกันก็เพราะมีความหลงความยังไม่เข้าใจในสิ่งนั้นจริงๆนี่เราจะศึกษาเรื่องอย่างนี้ละวิธีดับทุกข์ก็ไปดับที่ใจพี่ละก่อนจะไปแก้ไขเพราะกิเลสมันรีอยู่ที่นี่เราก็ต้องมาส่องดูที่นี่ถึงไม่ดูที่ใจของพวกเราเนี่ยยังได้ฝึกฝนอบรมให้จิตใจสงบมันบุคคลสงบนั่งอยู่บ้านก็ดีนั่งอยู่ป่าก็ดีนั่งอยู่วัดก็ดีภิกษุสงฆ์นั่งอยู่กุฏิก็ดีหรือศาลาก็ดีอยู่ที่ไหนหล่มใหม่ที่ไหนก็ดีวิจัยวิเคราะห์อยู่เราทุกข์เพราะอะไรเราดิ้นรนเพราะอะไรเราเดือดร้อนเพราะอะไรจิตใจของเราเศร้าหมองเพราะอะไรเราก็ต้องสอดส่องมองดูด้วยตนเองมันเป็นเหตุอะไรต้นเหตุมันอยู่ที่ไหนพระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนให้พิจารณาจิตในจิตนี่ท่านเรียกว่าพิจารณาดูจิตในจิตพอกิเลสมันอยู่ในจิตก็ต้องมาพิจารณาอยู่ที่นี่มันนอนอยู่ในที่นี่มันนอนมาหลายภพหลายชาติแล้วเราเก็บมาหลายภพหลายชาตินะบางคนความโลภโลภะมากทำให้เกิดทุกข์ก็กระโลดมาโลภะมาแต่ชาติก่อนของเราบางคนโทสะชอบขี้โกรธขี้เกียจนิดๆหน่อยๆมีแต่โกรธแต่เกียจเป็นขี้มิ่งขี้อะไรเมืองเราพูดเนี่ยมาชาตินี้ก็ยังมาขี้มิ่งขี้โกรธขี้เกียจจะพูดอะไรนิดๆหน่อยไม่ได้ก็โกรธเกียจกันอยู่งั้นนะไม่ว่าสามีภรรยาลูกหลานเพื่อนฝูงอะไรมันเป็นอย่างนี้อยู่มันติดมาแต่ชาติก่อนติดอยู่ในจิตใจคนก็หลงไหลไปหลงมาหลงชาตินี้อีกหลงอีกมันหลงไหลอยู่มันนอนอยู่ในจิตใจนะมันเป็นจังว่ากิเลสนอนเนื่องอยู่ในจิตตสันดานของสัตว์โลกทั้งหลายมันลึกชื่อว่าจิตตสันดานมันสันดานนี้เรียกว่ามันด้านมันดื้อจริงๆเนี่ยเหมือนคงฝังติดแน่นเหมือนตังเลยทีเดียวดึงก็ไม่ออกนะคารวะเป็นอย่างนี้จิตตสันดานฝังอยู่ในจิตตสันดานนี้แหละเราจะทำยังไงแล้วนะถ้าเราไม่ดูเราจะใครจะมาแก้ไขให้อยู่ที่นี่มีอาจารย์องค์ไหนไม่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงตัดเทศนาตักเตือนแนะนำสั่งสอนที่แจงแสดงแนะแนวหนทางให้รู้แล้วก็ละเท่านั้นเองครูบาอาจารย์นักปราชญ์ทั้งหลายก็เหมือนกันท่านก็สอนให้พวกเรานี่แหละเรียนให้รู้ดูให้เข้าใจตนเองละเองบัดนี้อาจารย์ก็ท่านละให้ไม่ได้ท่านละได้ท่านก็เป็นของท่านสิท่านแช่มชื่นเบิกบานสบายอยู่ท่านไม่วุ่นวายท่านไม่ทุกข์ก็ท่านละของท่านได้แต่มาละให้เราไม่ได้นี่ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราเองจะละเองต้องมาพิจารณาตรงนี้สิคนจะละความโลภโลภะทั้งหลายได้ก็เพราะอดตนเองคนจะละความโกรธความเกลียดของตนเองออกได้ก็เพราะตนเองคนจะละความหลงไม่หลงไหลไปก็มาละโดยตนเองรู้ด้วยตนเองแก้ไขตนเองกันทั้งนั้นไม่ใช่คนอื่นจะมาละเอาได้ไม่มีในโลกนี้มันตรงนี้แหละจึงเรียกว่ากรรมเป็นของตนเราสร้างกรรมด้วยกายวาจาใจของพวกเราโอ้มันเกิดทุกข์มาอย่างนี้เองมาจากเหตุมันอยู่ที่นี้ถ้าใครรู้เหตุมันนั่นแหละมันจึงอยากให้ฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบเพื่อจะค้นคั่วเข้าไปหาเหตุมันเหตุทำไม่ดีอย่างนี้เองทุกข์เกิดขึ้นเหตุพูดไม่ดีเหตุคิดไม่ดีอย่างนี้ทุกข์จึงเกิดมีขึ้นได้ค้นหารากเหง้าข้อมูลต้นเหตุมันว่ามันอยู่อย่างนี้วันนี้เราก็จะหาวิธีให้มันเป็นในทางที่ดีหาเหตุที่ดีใช่ไหมเนี่ยเนี่ยตอนนี้เสร็จเหตุที่ดีเราทำยังไงล่ะถ้าเราเกิดมีความสุขขึ้นเราอยู่มันสุขเพราะอะไรได้ทำบุญกุศลหรือทำคุณงามความดีสงเคราะห์ลูกเคราะห์หลานหรือรักษาศีลหรือมานั่งเจริญเมตตาภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมมีแต่คุณงามความดีไหว้พระสวดมนต์อะไร
สั่งสอนตักเตือนลูกหลานอยู่ในคุณงามความดีอะไรเราทำอย่างนี้เหมือนเราทำกันเนี่ยทำอะไรแล้วมันไม่มีทุกข์ทั้งตนและคนอื่นเนี่ยเหตุมันดีมันสุขเกิดขึ้นอย่างนี้เองต้องพยายามที่จะดูให้เข้าใจอันนี้เราพูดจาปาใสคุยกันอะไรโอ้เราพูดดีและมีความซื่อสัตย์พูดสมานสามัคคีกลมเกลียวกันดีอยู่ในครอบครัวกันสนิทสนมกลมเกลียวกันดีอยู่ในหน่วยงานต่างๆกระทรวงไหนอะไรพูดกันดีนี่เองมันไม่มีเรื่องว่าฉันพันมาไหนพูดไพเราะสนองพูดแล้วมีเหตุมีผลดีอย่างนี้เหตุอย่างนี้การพูดดีมีแต่ความสุขก็สุขอย่างนี้เองเขาสุขกันเพราะพูดอยู่ในหลักศีลธรรมอันนี้มาคิดมาอ่านเรามาคิดมาอ่านในจิตใจเราจิตใจของเราสุขเราคิดอ่านอะไรเกิดขึ้นเป็นหลักศีลธรรมคิดมีเมตตาอารีกันอยากอยู่สามัคคีกันอยากอยู่ด้วยกันมีความสุขเราจะปฏิบัติอย่างไรอยู่ด้วยกันเราจึงจะมีความสุขภิกษุสงฆ์อยู่ด้วยกันสามัคคีกันดีสุขาสังกัสสะสามัคคีความพร้อมเพียงของหมู่สงฆ์ทำอะไรสามัคคีกันสำเร็จลุล่วงไปมีความสุขประชาชนทั้งหลายญาติโยมทั้งหลายมีความสามัคคีกันทำอะไรเป็นปึกแผ่นแน่นหนาเกิดความสุขได้ทำอะไรสำเร็จความสุขอันนี้เองแล้วมาคุยกันให้สมานสามัคคีรักสาคำพูดตรงเองพูดอะไรมันไม่กระทบกระเทือนกันมันไพเราะสนองหูซักจูงจิตใจแล้วก็เรียกหาคำพูดมาพูดในทางที่ดีและเกิดขึ้นมีความสุขอย่างนี้เองเราไม่แตกสามัคคีกันพูดมีเหตุมีผลดีมีประโยชน์คุณค่าอย่างนี้เหมือนเราจะสอนลูกสอนหลานก็ดีสอนโรงเรียนก็ดีเป็นครูเป็นอาจารย์สอนวิชาความรู้ให้เขาจะได้มีวิชาความรู้เลี้ยงดูตนเองให้มีความสุขเพราะเราสอนเขาเนี่ยเรารู้จักว่าเราใช่วาจาของเรานั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์คุณมีคุณค่าใจของเราสุขอย่างนี้ไหมภูมิใจอย่างนี้ไหมเราก็รู้จักโอ้มาจากเหตุการพูดดีนี่เองความคิดอ่านขึ้นมาในจิตใจของเราคิดสร้างสรรพัฒนาอะไรคิดอยากให้อยู่มีความสุขอย่างไรคิดไม่โกรธไม่เกลียดไม่เครียดไม่แค้นใครมีเมตตาต่อกันแน่มันคิดเฉลียวฉลาดอะไรทำให้เราลุ่มหลงไหลทำให้เกิดทุกข์เราก็ศึกษาในสิ่งนั้นให้เข้าใจในเรื่องนั้นถ้าเข้าใจในเรื่องนั้นโอ้ธรรมชาติเรื่องต่างๆอย่างนี้จิตใจของเรานี่เองมันหลงมันไม่เข้าใจในสิ่งนั้นเป็นของธรรมชาติก็เหมือนเราเกิดขึ้นมาตั้งแต่เล็กเนี่ยมันไม่เที่ยงเนี่ยแล้วมาศึกษาลองดูสิมันก็มาเป็นหนุ่มเป็นสาวนั่นแล้วมาทำกลางคนเรามาเฒ่ามาแก่ถ้าเรารู้มันลองดูสิมันจะไม่โกรธไม่เกลียดอะไรกับสังขารร่างกายถ้ารู้ธรรมชาติของร่างกายเขาเป็นอย่างนี้เองมาเฒ่ามาแก่ชรุดชุดโทรมหัวขาวหัวงอกฟันหลุดฟันหลอนหนังเหี่ยวหนังแห้งก็ไม่ต้องโกรธต้องเกลียดรูปร่างกายของตนเองที่มันเป็นสังขารเรียนอย่างนี้เป็นให้เรียนให้ศึกษานี่เมื่อร่างกายมันเป็นทุกข์เกิดว่ามีโรคภัยไข้เจ็บเข้าใจต้องกินอยู่กินยาต้องดูแลรักษาไปอย่างนี้แหละเนี่ยก็ต้องไม่วุ่นวายละต้องรักษาอยู่เมื่อมันยังไม่หายก็จะไม่ต้องวุ่นวายค่อยๆรักษาปฏิบัติไปนั่นอยู่อย่างนี้มันธรรมชาติมันเกิดทุกข์มันร้อนมันหนาวมันหิวมันกระหายอะไรต่างๆเราก็รู้จักมันเป็นอย่างนี้เนี่ยนะมันเข้าใจเมื่อมันเท่าแก่ชราภาพมาเอิ่มทุกข์ของทั้งหลายเหล่านี้มันเราปรารถนาไม่ได้ไม่มีใครปรารถนาในรูปร่างกายนี้ให้ได้สมหวังได้มันเป็นไปไม่ได้เลยทีเดียวมันผิดหวังเนี่ยมันใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆมาถึงหนุ่มสาวท่ามกลางคนจนทั้งเท่าทั้งแก่ทั้งครั้งใครก็ไม่อยากแก่ทั้งคนมันก็แก่มันก็ดื้อแก่อยู่ไม่อยากเก็บอยากป่วยมันก็ดื้อเจ็บดื้อป่วยอยู่นั่นเองมันเป็นอย่างนี้ธรรมชาติมันเอาสุดท้ายแล้วดื้อจริงๆเลยไม่ฟังคำใครเนี่ยบอกไม่ได้ไปไม่ฟังจะล่วงลับดับตายไปจากลูกจากหลานจากเพื่อนจากฝูงจากพี่จากน้องเห็นบ่ปู่ย่าตายายพวกอีมือพวกหม่อนแม่หม่อนของเราท่านไปไหนกันน่ะท่านไปอย่างนี้แล้วมันศึกษาให้เข้าใจอย่างนี้โอ้สังขารร่างกายเป็นอย่างนี้แล้วก็อย่าให้มันเสียใจสิอย่าไปทุกข์อย่าไปทุกข์ใจให้เข้าใจอย่างนี้เมื่อมั่นใจแล้วโอ้มันเป็นอย่างนี้เองชีวิตของเราของคนอยู่มันนี้ถ้าหากมันยังมีอยู่เราจะทำอะไรเอามาทำประโยชน์อะไรแล้วจะเป็นคุณค่าสูงก็คือมาสร้างความดีนั่นเองร่างกายเนี่ยเกิดขึ้นมาเพื่อสร้างความดีนะไม่เอามาสร้างความชั่วนะไม่
ไม่ได้เอามาสร้างบาปนะแต่เขาไม่รู้จักเขาพากันทำบาปกันทั่วโลกอยู่ทุกวันเนี่ยเขาทุกข์กันอยู่นะพันเอามาให้ทำดีเกิดขึ้นมาแล้วมาเกิดดีแล้วเป็นมนุษย์แล้วควรที่จะทำอะไรดีๆให้มีประโยชน์มีความสุขควรจะพูดอะไรดีๆที่มีประโยชน์ทำให้เกิดความสุขควรจะคิดอ่านในเรื่องอะไรอุดมการณ์อะไรดีๆที่จะทำให้เกิดมีความสุขนี่จุดในชีวิตของพวกเราที่เกิดขึ้นมาเพื่อจะให้พวกเรานี้ได้รับผลรับประโยชน์ในชีวิตของตนเรียกว่าสร้างสรรค์พัฒนาหาวิธีดับทุกข์มันต้องรู้ก่อนมันจึงจะดับทุกข์แล้วก็ต้องไม่วุ่นวายอะไรมันไม่ดังมันดับไม่ได้ก็ต้องมีความภาคความเพียรพยายามหาวิธีแก้ไขปลดเปลื้องความทุกข์ออกจากจิตใจของตนต้นเหตุมันอยู่ที่นี่แม้ร่างกายมันทุกข์เราก็ดูแลรักษามันไปมันอยู่อย่างนี้ใจของเรามันทุกข์เราก็ต้องหาวิธีแก้ไขไม่มีใครแก้ไขให้ได้ถ้าหากเราแก้ไขได้แล้วก็เกิดมีความสุขเองมันเหมือนกับรักษาโรคโรคเกิดขึ้นในร่างกายเมื่อรักษาหายแล้วมันเป็นไข้เจ็บนู้นเจ็บนี่เป็นโรคต่างๆมันก็สบายขึ้นมาร่างกายจะได้ทำประโยชน์อีกมันนี่ใจของเรามันเป็นไข้มันเป็นโรคมันโรคจิตโรคกิเลสมันอยู่ในจิตใจถ้าหากผู้ใดได้ฉลาดหาวิธีปลดเปลื้องแก้ไขโรคที่มันเกิดในจิตใจของเราคือกิเลสตัณหาผู้ใดแก้ไขได้น้อยก็ได้ความสุขน้อยผู้ใดแก้ไขได้มากความสุขก็มากขึ้นถ้าผู้ใดแก้ไขได้หมดมันก็เรียกว่าคนบรรลุธรรมถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ดับทุกข์ได้ตรงนี้ที่เราพวกเรามีความพึงปรารถนาเหตุฉะนั้นการเทศนาเรื่องการหาวิธีดับทุกข์ด้วยการพินิจพิจารณาด้วยเป็นผู้มีสติปัญญามาแต่ต้นจนอวสานนี่ก็เห็นเวลาพอสมควรก็ขอยุติการบรรยายธรรมเรื่องหาวิธีแก้ไขปลดเปลื้องดับทุกข์ทางกายวาจาใจก็ขอยุติลงคงไว้เพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้แต่นี้ต่อไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบอยู่ในตัวเองอย่าให้จิตใจไปที่ไหนประคองไว้กับตนนิ่งสงบทำใจให้สบายสบายทำใจให้มีความสุขว่าตนเองนี่มาปฏิบัติฟังเทศฟังธรรม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 